คิดเหล่านี้ไปต่อยอดในการส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาในยุคดิจิตอลโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาสนับสนุนในการเรียนการสอนภาคงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่10ประจำปี2020ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับท่านผู้บริหารกรมสื่อการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านผู้บริหารกรมปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2561ระดับประเทศขอบคุณจังหวัดภูเก็ตจัดงานการศึกษาท้องถิ่นประจำปี2561ระดับประเทศครับก็ต้องขอขอบคุณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะในครั้งนี้ที่ทำให้เทศบาลนครมีโอกาสนะคะที่ได้รับความไว้วางใจในให้การเป็นการจัดเป็นเจ้าภาพในการจัดงานกับครั้งนี้ก็ต้องนำเรียนค่ะว่าในเรื่องของการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเองก็ต้องยึดหลักของหลักสูตรของแกนกลางนะคะคำว่าแกนกลางนี้ก็คือของรัฐบาลนะคะก็นอกจากยุทธศาสตร์ชาติแล้วของกรมก็เราก็จำเป็นนโยบายที่จะต้องนำมาเป็นหลักสูตรแกนกลางส่วนที่ก็ต้องสอดคล้องกันค่ะนะคะแล้วก็ส่วนในท้องถิ่นเองท้องถิ่นจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะวางแผนในการที่ให้การศึกษาของลูกหลานเราของเราได้นิ่งนะคะซึ่งทำให้เหมือนกับเป็นการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นนะคะก็หมายความว่าการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งแต่ว่าเราก็ยังต้องยึดหลักในเรื่องของมาตรฐานของแกนกลางอยู่ค่ะนะคะก็ต้องถือว่า
การจัดการศึกษาท้องถิ่นเป็นการปูรากฐานที่ดีนะคะให้กับลูกหลานของคนภูเก็ตนะคะซึ่งเราก็สามารถรู้ทิศทางของการพัฒนาเมืองนะคะของเมืองได้ว่าในอนาคต5ปี10ปีเป็นอย่างไรอันนี้คือการวางโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของภาษาในเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอยู่แล้วค่ะนอกจากที่เราให้ความสำคัญในเรื่องภาษามานานส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตเองเราให้ความสำคัญในเรื่องเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี2542ค่ะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอด